ลิงกับอูฐวันหนึ่งบรรดาสัตว์ป่าได้จัดงานเลี้ยงรื่นเริงกันขึ้นลิงนักเต้นตัวหนึ่งลุกขึ้นเต้นและท่าเต้นของมันทำให้เพื่อนๆชอบใจและต่างพากันปรบมือให้กันยกใหญ่ขณะที่อูฐซึ่งเป็นแขกรับเชิญเห็นบรรดาสัตว์ต่างๆชื่นชมลิงที่เต้นเก่งจึงคิดอยากอวดท่าเต้นของตนบ้างอูฐจึงพูดขึ้นว่าข้าก็เต้นได้นะทันใดนั้นมันก็ลุกขึ้นเต้นด้วยท่าทางที่มันคิดว่าสวยที่สุดแต่บรรดาสัตว์ต่างๆพากันหัวเราะเยาะในท่าเต้นที่กระโดกกระเดกโยกเยกไปมาและดูน่าเกลียดจึงโห่ร้องขับไล่อูฐจนมันต้องเดินคอตกกลับบ้านไปด้วยความอับอายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าดันทุรังทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง